วัสดีครับพี่น้องบรรยากาศการซ้อมลํานะครับพี่น้องมื้อนี้มาซ้อมลําแต่ว่าเฮ็ดอย่างข้างหลังนะครับแวบๆนะครับพี่น้องครับมีร้านนวดในระหว่างซ้อมลําครับค่ะปั๊ดอันครูมาแต่มาขอบ่ดิมากันเชียงใหม่เจ้าโอ้อาจารย์มีไรกันดีอาจารย์มีไรกันดีเสียงมะหอมงามแท้สดอกเชียงคานโอ้เชียงคานจริงสวยงามมากนะคะเสื้อเชียงคานเจ้าเชียงคานพี่เจ้าคันนี้ตัวผู้สาวของเราเย็นลูกบักซูสบายแท้อ่ะหยองคือบ่นวดน้ำหนักเกินวางซะพอเจ็บหลังพอเจ็บหลังเลยบ่ได้นวดมันหนักเกินนะนวดมันบ่พอดีคือบ่ให้หยองนวดพอหยองหยองน้ำหนักเกินหยองน้ำหนักเกินวะพอแล้วสิปวดหลังบ่วันนี้พ่อมาดูเราซ้อมลำนะครับทุกคนค่ะนอนแต่ว่าบ่ได้เบิ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะนอนค่ะแต่ว่าพอแล้วก็ฟังอยู่ดอกเนาะอาจจะบ่ได้เบิ่งแต่ว่าพอแล้วก็ฟังอยู่ฟังว่าบ่ได้ลำจังได๋จังได๋บ่ถือทำนองจังได๋แล้วเราอาจสิตีปิ่งอยู่บ่ดีก็พอคนร้านกรุงเทพฯพอก็ได้ยินแม่เออบ่ได้ลำผิดบ่ผิดบ่ได้ลำจังบ่จังบ่ได้จังได้พอฮะบ่ได้จังแม่ก็ลูกเจ้าของนี่แหละใครจะตามร้อยปอกทำน้องเดียวกันพร้อมด้วยปอยำลำไปเห็นหนองภูคลองงามบุดเด็ดแต่ประมาณคือพอในสนองพอแล้วไม่อยากสอนอย่างมันคือพอบางทีอย่างต้องให้น้ำสอนแล้วประมาณพี่น้ำสอนลำสอนให้พี่น้ำไปสอนลำเต้าหยองครับอุ้ยประกาศสอนดอกจ้ะสูงสองก็เหมือนกันทำผ้ามาทำไมทำยังกูมุ่งหมายไปที่มาถึงไปทะเล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 กว่ามึงนี่เก็บใครอยู่